ยืนยันเลยนะครับในนามกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่มีนโยบายเรื่องการปิดบังเลยนะครับทุกรายเนี่ยเราทำการค้นหาและแถมค้นหาให้วงกว้างมากขึ้นด้วยท่านอธิบายง่ายๆเลยว่าเราเป็นประเทศแรกนะครับที่บอกว่ามีที่รายงานว่ามีผู้ป่วยนอกประเทศจีนนะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยเขาตื่นตัวเขาตระหนักนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องเรียนเนี่ยว่าถ้าจำได้เนี่ยรายแรกๆของ35รายรายต้นๆเนี่ยเป็นรายที่นำเข้าทั้งหมดเลยถูกไหมครับถ้าตอนนั้นเนี่ยเราไม่คัดกรองเราไม่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นณขณะนี้เนี่ยคนอาจจะมีการแพร่นะฮะจนเป็นร้อยเป็นพันไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันติดต่อจากคนสู่คนถ้าเราเฝ้าระวังหรือเราเข้าควบคุมไม่ดีเนี่ยคนหนึ่งก็จะแพร่ไปอีก 1-2 คน 1-2 คนแพร่ไปอีก 2-4 คนแต่เราทำในประเทศแรกๆดังนั้นเนี่ยจุดแพร่เชื้อของคนรายต้นๆเนี่ยเราควบคุมได้หมดนะครับถามว่าคำถามที่ทางผู้สื่อมวลชนถามมาเนี่ยเราเอามาตระหนักหรือมาคิดไหมนะครับเอามาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราตรวจแล้วเนี่ยพบได้น้อยหรือไม่เจอนะครับนอกจากการที่จะยืนยันว่าเราไม่ได้ปิดบังข้อมูลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำคือเพิ่มกลุ่มเสี่ยงนะครับเพิ่มการเฝ้าระวังจากผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆอีกเข้าไปขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มคนที่ไม่สบายนะครับมีอาการปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรงถึงแม้ไม่มีประวัติเสี่ยงเราก็ตรวจนะครับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เราตรวจเพิ่มและที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยตามที่ท่านอาจารย์สมควรบอกไปแล้วเราเพิ่มคลินิกไข้หวัดใช่ไหมครับตามโรงพยาบาลต่างๆเพื่อเป็นจุดคัดกรองและจุดเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นนะครับหลักการของเรื่องนี้คือว่ายิ่งเราค้นหาเพิ่มเท่าไหร่เนี่ยโอกาสพบยิ่งมีเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ค้นหาหรือเราไม่ตรวจก็จะไม่เจอนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ความมั่นใจว่าเราเนี่ยเน้นเรื่องการค้นหาการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงนะครับรวมถึงในกลุ่มอาการคนไข้ที่มีความเสี่ยงทั้งหมดนะครับ